måste du knäppa in kontonummer. Förut, nu är det kortet. Kort först. Kort. Ja. Tack och köpa. Och så kommer alla dina upp. Mm. Det var det vi nå. Jag vet inte om du får köra in det här då. 81-09 och så kommer det här. Fångmer. มากดเงินว่าอันตู้เงินมันเปลี่ยนนางฟองเมียอยู่นี่แหละเมียก็เลยว่ามันก็เปลี่ยนใหม่เหมือนแล้วมันเสร็จคือจังเจ้าก็เฮ็ดสมัยเฒ่าๆมันก็อันสมัยนุ่มๆก็บ่แม่นแล้วเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีเนาะพอเฒ่าเจ้าก็สิมันคือเก่าบ่แม่นเจ้าเด้10บาทเจ้าก็เซ็นเช็คเนาะก่อนเข้างานก็เหมือนเดิมนะพี่น้องพามาธุระก่อนค่ะจากนั้นก็สิพาเราไปซื้อกับเขามื้อนี้สิซื้อกับเขาใกล้ๆมองเฮ็ดงานค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเสร็จมื้อนี้ก็ย่างเขามองเฮ็ดงานเลยนะคะบ่กล้าปล่อยให้ไปซื้อกับเขาเองเพราะว่าก็ยังว่าแหละเชื้อโรคโควิดมันยังล่ามอยู่ค่ะยิ่งติดหลายขึ้นหลายขึ้นมีแม่น้อยไปนําแม่น้อยก็ได้จับแจงดูแลให้เอานมยาเอาหยังไปนํานั่นนะเคยถามเพิ่นอยู่เธอสิกล้าไปซื้อเองบ่เพิ่นไปก็ได้บัดเอาอีหลีบ่ซั่นถ้าเธออืมปากเก่งสุดท้ายก็ต้องรอมีอะไรคือเก่าเดี๋ยวพาเราไปซื้อกับเขาเด้อได้หยังมื้อนี้ซื้ออยู่ใกล้มองเห็นท่านนั่นแหละซื้อเสร็จแม่นสิย่างเขาเฮ็ดงานเลยนะคะยังมีเวลาอีกอยู่40นาทีซื้อท่านอยู่เพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆมองเฮ็ดงานบ่ได้ไปซื้ออยู่ตรงทางนั้นบ้านน้องไส้เราวันนี้ซื้อที่เมืองโดยเพราะเพิ่นมาธุระกดเงินอันให้แม่น้อยซื้อยาสูบให้ค่ะเดี๋ยวแม่น้อยเลิกงานก็จังสิซื้อให้เพิ่นนะคะเวลากลับบ้านเพราะว่ายางผ่านลานก่อนสิฮอดไปรถเมล์เขาเปิดฮอด 20:00 น.บ้านขายเนี่ยข้างหน้านะก็มองเห็นงานแม่น้อยแล้วค่ะแต่ว่ามันต้องขี่รถอ้อมนะคะต้องขับรถอ้อมไปทางนี้มองรถจอดนะก็มองเฮ็ดงานไม่น้อยแล้วแต่ว่ามันต้องอ้อมมันขี่รถฟ้าในเมืองบ่ได้ยามเช้าคนก็บ่ปานใดแต่ว่าสายมากจังหลายคนน่ะซื้อมือนี่เขาก็มันคือกันกับเมืองไทยเฮาแหละค่ะมันเช้ายานล่ะแต่ว่ามันก็ติดหลายนะคะสวีเดนนี่รู้สึกว่าจะเป็นอันดับ1ของประเทศของโลกถ้าเปรียบเทียบจํานวนประชากรนะคะที่ติดแล้วก็ตายแห่งช่วงอากาศดีนี่แหละพี่น้องบ่ต้องอยากเว้าหยังเลยงานก็อยากเฮ็ดเงินก็อยากได้ญาติโลกก็สิบ่มีเงินใส่ค่ะคอยก็สู้ตายค่ะแต่ว่าคนไทยเฮาอยู่นี่ติดหลายล่ะติดไปแล้วก็หายไปแล้วก็มีลางคนก็ยังนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่นะคะเนี่ยเฮาจะซื้ออยู่ห่างนี่แหละค่ะข้างหน้านี่แต่ว่าต้องไปเลี้ยวรถหาวงจรก่อนมีสแตนนาพักเคียริงสัมบีเชปเปอร์แอลกอฮอล์ได้โอเคเซนดียิคอมมาเชปเปอร์ได้ซื้อในห้างนี่แหละเดี๋ยวไอ้พ่อใหญ่เลี้ยวไปแล้วก็หามองจอดค่ะเมื่อเฮ็ดงานก็ต้องปรับค่ะปรับการซื้อของปรับห้างเอาให้มันสะดวกกระทั่งที่ว่าเมียสามารถสิช่วยเหลือดูแลได้นะคะแต่ปกติก็นั่งรถเมล์มาเฮ็ดงานถ้ามือได้ซื้อของหรือออกมาเฮ็ดธุระก็ต้องตื่นแต่เช้าก็ปกติค่ะออกมาก่อนปกติเพื่อเวลาไว้สำหรับการเข้างานโอ้ลุงเดี๋ยวรอมงงารีดิพลัดเดี๋ยวจอดรถก่อนค่ะสิย่างไปซื้อนึงนี่แหละค่ะซื้อแล้วค่ะไม่น้อยหิวก็ใส่รถไปให้เพิ่นสิท่าซื้อเหล่าก่อนแม่น้อยก็สิย่างไปซื้อยาสูบเพิ่นก่อนแล้วจังสิไปย่างไปเฮ็ดงานนะคะเพราะว่าแม่น้อยยังมีเวลาอีก20นาทีเนาะเดี๋ยวย่างไปซื้อบุหรี่ให้เพิ่นก่อนค่ะย่างไปหั่นกะหั่นแต่ว่าบ่ย่างไปเขาเห็นย่างอ้อมก่อนซื้อยาสูบให้แล้วสิเอา10ซองบ่มีอุ๊ยใครทําไมแต่งตัวสวยจังเหมือนเด็กเกาหลีเลยนั่นแต่งสูทเกาหลีเลยตอนนั้นเนี่ยอายาสูไปส่งเพื่อนมาเนี่ยแม่น้อยก็สิได้ย่างโค้งไปทางพุ่นไปเฮ็ดงานเพราะว่าคันไปทางนี้เขาก็สิเห็นว่าข่อยมาแล้วนะข่อยก็สิอ้อมมานี่ลงทุนย่างอ้อมหั่นเจ้าของพี่น้องเอ้ย
เพื่อผู้เฒ่าเซฟแล้วใดก็เซฟนะคะยังมาถึงเวลางานนั่งเป็นมูพ่อใหญ่ค่ะร้านเราเปิดซื้อเราแล้วเป็นการสิ่งอย่างตัวเหตุงานนะคะพองานไม่หน่อยมันยังมาถึงเวลาเขาก็เลยว่าท่านในเขาเหลืออีก20นาทีเพื่อเหลือเพื่อขาดตามตารางรถเมล์นะคะเมื่อกี้เขาซื้อฟังนี่ค่ะกับเขาเดี๋ยวเราก็ฟังนี่แหละค่ะรอเขาเปิดเอาเงินไว้พ่อใหญ่แล้วให้พ่อใหญ่ไปซื้อเอาเองไม่น้อยเอาเงินสดให้เราแล้วนะคะเพราะว่ารายได้ไม่น้อยหลายกว่าพ่อใหญ่ไม่น้อยก็ซัพพอร์ตตรงนี้นะคะเพราะเขามีรายได้หลายกว่าเราซื้อก็กินน้ำกันนั่นแหละอยู่น้ำกันคือเก่าก็เลยให้เพิ่นเอาเงินให้เพิ่นประหยัดเอาก็เลยว่าเอาเธอซื้อโลดฉันให้ซื้อ2ขวดเด้อซื้อวอดก้าเอาเงินสดไปซื้อเอาเพราะเงินสดฉันมันหลายเขายืมเขายืมแล้วเขาก็ขึ้นมาเป็นเงินสดแล้วถ้าเขายืมค่อยโอนให้เขาทางโทรศัพท์บัตรเขาขึ้นมาเป็นเงินสดมันเลยหลายจะเลยเอาเงินสดออกมาใส่ให้หมดนะคะเดี๋ยวรอซื้อเหล้าแล้วก็จะไปแล้วก็โคยบป่ะเดี๋ยวขอมาฮอกว่าซิกเกเลตอินโพสิเดี๋ยววิฮอกวิฮอกอินเตอร์ดูเบล่าอุบดูแลมในอีบีนเซ็นยกคอมมายกลิงก์อุบโอเคให้ดอไปแล้วพี่น้องหมอเพิ่นว่าบ่ต้องเอาคืนบ้านดอกเดี๋ยวแม่น้อยนั่งรถเมล์ก็จะเฮ็ดงานแล้วแม่น้อยก็จะโทรขึ้นไปหาเพิ่นนะไปฮอดหาบ้านแล้วโทรขึ้นไปหาเพิ่นนี่เพิ่นเปิดรถลงมาให้แล้วแม่น้อยสิหิวขึ้นไปเองเพราะว่าเฉพาะอาหาร2ถุงมันก็หนักมากสําหรับผู้เฒ่า18 10แล้วแม่น้อยก็สิเข้างานแล้วบัดนี้ว่าสิซื้อเนื้อไปเฮ็ดเนื้อแดดเดียวก็เลยสองจิตสองใจอาหารอยู่ในตู้ก็ยังกินบ่หมดเป็นเล่มอาหารอยู่ในช่องฟิตออกให้หมดก่อนเพราะว่าช่วงนี้เฮ็ดงานไม่น้อยก็บ่ค่อยได้กินข้าวบ้านแทบบ่ได้กินเลยค่ะเพราะว่ากินจากร้านไปแล้วฮอดบ้านกาบน้ำนอนนอกจากวันหยุดเท่านั้นที่สิกินข้าวอยู่เฮือนนะคะนี่เนื้อร้านนี้งามแต่ว่าบ่แวะล่ะเฮ็ดงานก่อนมาทำงานแล้วนะครับนะครับถึงที่ทำงานเรียบร้อยไปแล้วเข้างานแล้วพี่น้องไปเข้าข้างหลังดอกจะได้เปลี่ยนชุดพร้อมกูซุ่มนั่นเฮ็ดแล้วเขามาครบหมดแล้วเหลือข่อยแล้วยังแอะแอะอยู่นี่วุ่นเพียบเขางานแล้วเอาละค่ะนี่แหละค่ะนาทีไม่หน่อยดูแลพ่อใหญ่ก่อนค่อยทำงานนะจ๊ะนะจ๊ะ